ครั้งนั้นมาตุโปสกะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งมาตุโปสกะพราหมณ์นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วเลี้ยงมารดาและบิดาข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชอบยิ่งพราหมณ์ท่านทำดังนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วเลี้ยงมารดาและบิดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบเพราะการบำรุงมารดาและบิดานั่นแลบัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียวบุคคลนั้นละไปจากโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้วมาตุโปสกะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป